พื่อไทยเขตสองมีโอกาสเข้ามารอบนี้ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนสิ่งที่พี่น้องประชาชนหวังและอยากได้ที่สุดคือนโยบายที่ดีๆพรรคเพื่อไทยเรานำเสนอไปเยอะนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับความเป็นประชาธิปไตยพี่น้องอยากได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อไทยจัดให้ครับเศรษฐกิจปากท้องครับพรรคเพื่อไทยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องด้านเศรษฐกิจที่จะพลิกฟื้นชีวิตพี่น้องประชาชนผมมั่นใจครับว่าเราเป็นรัฐบาลนโยบายที่ดีด้านเศรษฐกิจจะเข้าไปหาพี่น้องประชาชนทันทีนะครับมีกินมีอยู่อยู่ดีกินดีมีรายได้มีความมั่นคงและที่สำคัญครับพี่น้องครับประชาธิปไตยจะเป็นได้ไม่ได้ถ้าพวกเราไม่มีส่วนร่วมพวกเราต้องร่วมกันนะครับร่วมสร้างประชาธิปไตยแท้จริงผมเองนะครับในแพทย์ชนนาศีแก้วก็จะทำหน้าที่แทนพี่น้องให้ดีที่สุดทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ